เราอยู่ในซีรีส์การเทศนาเรื่องของการเติบโตในฝ่ายวิญญาณทำไมเราพูดถึงเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเราต้องการคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความแมทชัวร์ในชีวิตถ้าเราไปทำงานที่บริษัทไหนก็ตามเราก็อยากเห็นเพื่อนร่วมงานของเราอยู่ในร่องในรอยใช่ไหมครับเติบโตขึ้นคุยกันรู้เรื่องเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยพื้นฐานลูกก็ต้องการพ่อแม่ที่เป็นผู้ใหญ่ชี้นำช่วยเหลือสอนหรือว่าดูแลได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในคริสตจักรด้วยนะครับเวลาที่พี่น้องวิจารณ์เรื่องต่างๆใช่ไหมครับเรื่ององค์กรเรื่องการเมืองเราก็จะมีภาพอุดมคติว่าเราอยากเห็นแบบนั้นแบบนี้นายกแบบนั้นศรีบาลแบบนั้นพ่อแม่แบบนั้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเรามีความเห็นทั้งบวกและลบแต่ว่าอย่างไรก็ตามความปรารถนาเราเนี้ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นจากการสร้างดังนั้นการสร้างชีวิตให้เติบโตเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราทุกคนเห็นไหมครับแต่วันหนึ่งพระเจ้าขยายเราออกหลายคนที่นี่พระเจ้าเรียกให้เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆนะครับดูแลเงินสัก 5,000 บาท 10,000 บาท 100,000 บาทโอ้เรื่องง่ายมากเลยแต่วันหนึ่งพระเจ้าขยายออกบอกดูแลคนสัก10ล้านเงินสัก10ล้านเนี่ยคิดไม่ออกแล้วว่าทำไงดีบริหารไม่ถูกนะครับมากเกินไปบางทีอาจจะคิดก็แค่เปรียบเทียบนะครับแต่กำลังเห็นว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญพระคัมภีร์จึงสอนเราว่าถ้าเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเราครอบครองสิ่งเล็กน้อยได้เมื่อพระเจ้าขยายชีวิตเราออกเราก็สามารถครอบครองสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะครับบางทีเรามีเป้าหมายดีมากเลยเรามีสิ่งต่างๆมากแล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกในการเดินไปกับพระเจ้าถ่อมใจเรียนรู้ไปกับพระองค์ใช่ไหมครับพี่น้องสังเกตคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้โอ้อวดอะไรมากหรอกบางคนได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลประเทศเนี่ยถ้าเบื้องหลังจริงๆคือชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไปจับฉลากแล้วก็ได้รางวัลมาแต่มันมาจากชีวิตที่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองใช่ไหมครับในการโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นในลักษณะฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันครับผมก็อยากหนุนใจว่าคริสตจักรเราก็ต้องการผู้นำในฝ่ายวิญญาณในการเติบโตขึ้นแล้วก็เราอยากเห็นทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่สามารถจะดูแลชีวิตของเราและดูแลกันและกันในทางของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยเราให้เราสามารถเผชิญกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สิ่งที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากๆในชีวิตหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับในชีวิตของผมก็เช่นกันถามว่ามันแต่ละสัปดาห์มันจะมีเรื่องเข้ามาแบบไม่คาดคิดอยู่เสมอเรื่องแปลกๆที่เราจะต้องลงไป involve หรือลงไปแก้ไขลงไปช่วยมันก็มีอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอยู่ในงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่สามารถรองรับได้มากขึ้นผมอยากจะพูดว่าเหมือนกับต้นไม้ใช่ไหมครับที่อยู่ในกระถางเนี่ยเล็กเนี่ยก็สวยงามดีแต่วันหนึ่งพระเจ้าก็ให้ย้ายต้นไม้มาอยู่กระถางที่ใหญ่ขึ้นเขาก็ต้นไม้ก็เติบโตขึ้นแล้วก็บางทีไปอยู่ในสวนเนี่ยต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นได้ใช่ไหมครับพระเจ้าอาจจะเรียกหลายคนที่นี่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นงั้นอย่าหมดความหวังใจเหมือนที่อาจารย์ปรมบอกอย่าย่อท้อที่จะเดินไปกับพระเจ้าเพราะว่าเป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังอาจจะเรียกเราแล้วก็ให้เรานั้นมีบทบาทในการรับใช้การเป็นผู้นำต่างๆมากขึ้นหรือในบทบาทด้านอื่นมากยิ่งขึ้นเอเมนไหมพี่น้องครับงั้นพี่น้องเชื่อไหมว่าเราสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้เราสามารถเติบโตที่จะรองรับสถานการณ์ได้เรียนรู้ความผิดพลาดความล้มเหลวในชีวิตแล้วก็โตขึ้นแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราก็จะเห็นครั้งต่อไปชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนี่เป็นสิ่งที่การเรียนรู้ชีวิตในทางพระเจ้าเช่นกันนะครับผมอยากจะมีโอกาสเทศนาในเรื่องนี้นะครับในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันซึ่งผมจะอ่านใน1โครินธ์บทที่2ข้อ13 14 15นะครับให้เรามีโอกาสให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้ายืนขึ้นอ่านด้วยกันสักครู่หนึ่งนะครับเรียนเชิญนะครับ1โครินธ์บทที่2ข้อ13 14 15บอกว่าเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์ซึ่งสอนไว้แต่โดยพระวิญญาณทรงสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟัง
แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจว่าได้ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณแต่คนฝ่ายจิตวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าข่าวประเสริฐนั้นไม่ได้มาโดยสติปัญญาของมนุษย์ข่าวประเสริฐไม่ได้มาโดยกำลังเรี่ยวแรงของมนุษย์แต่มาโดยพระคุณของพระเจ้ามาโดยสติปัญญาของพระเจ้าและการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ที่กางเขนคนหลายคนเห็นว่าเป็นเรื่องโง่แต่เราเห็นว่าเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าและชีวิตใหม่ที่พระเยซูคริสต์เป็นแบบให้กับเราประทานให้กับเราอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายนั้นขอให้เมล็ดพันธุ์ชีวิตของพระเยซูเติบโตขึ้นในเราให้ชีวิตของเรานั้นที่เรียนรู้จักพระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์ทำให้เราแข็งแรงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงในพระเจ้าให้เมล็ดพันธุ์นี้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เราจะสามารถวางใจและรู้จักพระเจ้าและความดีของพระองค์ก็ติดตามเราไปความรักอันมั่นคงของพระเจ้าจะอยู่ในเราขอพระเจ้าสร้างจิตใจภายในที่สะอาดสร้างความคิดที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะเราต้องการพระองค์เราต้องการพระวจนะเราต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์เราจึงขอบคุณพระองค์ที่เราจะเห็นชีวิตของเราทั้งหลายเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งได้ครับอันที่จริงเมื่อเราพูดถึงการเติบโตในชีวิตของมนุษย์นั้นเนี่ยมนุษย์นั้นประกอบด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่มนุษย์ฝ่ายกายภาพก็คือมีแค่เฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่มนุษย์ก็มีจิตใจใช่ไหมครับและมนุษย์ก็มีจิตวิญญาณในสวนเอเดนเมื่อพระเจ้าทรงใกล้ชิดกับมนุษย์นั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้มีลักษณะเป็นมนุษย์ในลักษณะชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยคำว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นหมายถึงว่ามนุษย์นั้นได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ผูกพันดำเนินชีวิตกับพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตกับพระองค์แต่เมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปนั้นกลับกลายเป็นตรงข้ามชีวิตฝ่ายวิญญาณตายไปก็คือแยกออกจากพระเจ้าและบาปทำให้มนุษย์นั้นดำเนินชีวิตเพียงแค่ฝ่ายกายแล้วก็ฝ่ายจิตใจเท่านั้นแล้วก็ดำเนินชีวิตโดยที่ขาดความสนใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่ในใจลึกๆของมนุษย์ก็รู้ว่ามีความปรารถนาจะรับการเติมให้เต็มในฝ่ายวิญญาณดังนั้นเองในสังคมไทยเราจึงมีสุภาษิตคำหนึ่งบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็คือว่าถ้าใจไปทางไหนกายก็ไปทางนั้นอันนั้นก็เป็นความจริงส่วนเดียวแต่พระเจ้าเรียกเรานั้นไม่เพียงแค่ในเรื่องของจิตใจความคิดเท่านั้นแต่พระเจ้าก็เรียกเราให้กลับมากลับใจใหม่เดินติดตามพระเจ้านั้นก็คือชีวิตฝ่ายวิญญาณที่จะใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการเติบโตนั้นชีวิตมนุษย์ก็เติบโตขึ้นทั้งฝ่ายกายภาพฝ่ายจิตใจความตั้งใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในแง่ของชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระองค์นั้นการบังเกิดใหม่การกลับใจใหม่เนี่ยจึงเป็นกระบวนการที่พระเจ้าทำงานในเราทำงานในเราและทำให้เรานั้นยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้าพระวิญญาณทำงานเนี่ยเราก็ทำงานในใจของเราให้เปลี่ยนแปลงความคิดนะครับดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงการกลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้วกระบวนการ conversion หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นคริสเตียนเนี่ยมันต้องเริ่มที่ฝ่ายวิญญาณและความคิดของเราเมื่อเราเปลี่ยนความคิดกับพระเจ้าเราก็จะเห็นการสร้างกระบวนการสร้างนั้นเริ่มขึ้นเมื่อเรายอมให้พระองค์เนี่ยอยู่เหนือเราเชื่อฟังพระองค์ก็เป็นกระบวนการที่พระเจ้าเรียกเราแต่ในขณะที่เราเป็นฝ่ายมนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณนั่นเองเนี่ยพี่น้องก็สังเกตว่าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเนี่ยเราจะรับการเติมให้เต็มในฝ่ายวิญญาณด้วยเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเราเข้ามานมัสการพระเจ้าแม้ว่าในช่วงสัปดาห์นึงที่ผ่านมาเราอาจจะเผชิญกับเรื่องต่างๆมากมายแต่เมื่อเรามานมัสการพระเจ้าพระเจ้ายอมรับเราเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูคริสต์
พราะในนามของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูพระองค์ทรงยอมรับเราผ่านทางพระองค์ดังนั้นเองเนี่ยการนมัสการพระเจ้าทำให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นเหมือนพระองค์ได้เมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าใจของเรานะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นดังนั้นเองชีวิตฝ่ายวิญญาณจึงสำคัญแต่ขณะเดียวกันเมื่อผมพูดถึงความสำคัญของชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายความว่าชีวิตในแง่กายภาพไม่สำคัญไม่ใช่นะครับเพราะว่าชีวิตฝ่ายกายภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับมีกลุ่มบางกลุ่มที่สอนผิดก็บอกว่าร่างกายมนุษย์ไม่สำคัญเป็นความบาปนะก็เลยตึงเนื้อหนังโดยที่ไม่สนใจกายภาพเลยนะครับอันนี้ไม่เป็นก็เป็นความเข้าใจผิดนะแล้วก็หรือว่าบางครั้งเนี่ยร่างกายหรือจิตใจอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นสิ่งที่เราเองต้องเรียนรู้ที่จะดูแลให้เติบโตด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการค้นพบมากขึ้นใช่ไหมครับว่าสุขภาพฝ่ายอารมณ์ที่ดีก็มีผลต่อสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีดังนั้นเองเนี่ยขอให้เราเนี่ยนะครับได้โอกาสดีที่เราได้รับพระคุณของพระเจ้าในชีวิตร่วมกันเนี่ยขอให้เราเรียนรู้ว่าเออทำอย่างไรเมื่อวันหนึ่งเราจะเติบโตขึ้นเมื่อวันหนึ่งพระเจ้าให้เรามีครอบครัวพระเจ้าให้เรามีบทบาทเมื่อก่อนนะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อนะแต่พอเป็นคุณพ่อแล้วเนี่ยโอ้ต้องทำยังไงนะเป็นคุณแม่เนี่ยต้องทำยังไงนะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นยังไงใช่ไหมครับทำให้เราต้องขยายออกใช่ไหมครับหมายถึงว่าเรียนรู้มากขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการเติบโตในชีวิตของเรานะครับแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเรามีคริสตจักรเรามีชุมชนการเติบโตนั้นไม่ได้เพียงแค่คนเดียวแต่เรามีชุมชนที่เติบโตไปพร้อมๆกันผมไม่สามารถบอกได้ว่าคนคนหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นถึงที่สุดแล้วเขาดีกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกคนยังต้องอะไรครับในขณะที่เติบโตขึ้นแม้ดูเหมือนเขาเติบโตมากกว่าคนอื่นแต่เขาต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมใจแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาเพราะว่าโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่เรียกเราให้เติบโตกับพระองค์ในพระคัมภีร์นั้นเองเนี่ยให้ความหมายคำว่าชีวิตเนี่ยอยู่บ้างนะครับก็อยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับคำแรกนะครับก็คือชีวิตฝ่ายกายภาพใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายกายภาพเนี่ยก็มีความสำคัญในลูกาบทที่8ข้อ14นะครับก็พูดถึงว่ามีคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐแต่ความกังวลความที่เขามีสมบัติมากมายเนี่ยความสุขสนานในชีวิตนี้เนี่ยก็รัดทำให้ผลของเขาก็ไม่เติบโตแล้วก็ไม่ได้เข้าใจชีวิตฝ่ายวิญญาณมากนักเขาสนใจชีวิตฝ่ายกายภาพเท่านั้นแต่จริงๆชีวิตฝ่ายกายภาพก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าดูแลและพระเจ้าก็ให้เราเรียนรู้ที่จะสร้างวิหารของพระเจ้าเนี่ยให้ดีด้วยนะครับประการที่สองก็คือพระคัมภีร์ก็ใช้คำว่าชีวิตในภาษาไทยใช้คำเดียวหมดเลยก็ชีวิตแต่ว่าในภาษากรีกเนี่ยก็ใช้อีกคำหนึ่งนะครับคำแรกนั้นในลูกาบทที่8ข้อ14นั้นเป็นเหมือนชีวิตฝ่ายกายภาพคำที่สองนั้นก็คือชีวิตที่มีความตั้งใจมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับในปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่16ข้อ25ที่บอกว่าผู้ใดต้องการจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นก็เสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นก็ได้ชีวิตรอดถ้าเราเห็นว่าการเติบโตในคริสเตียนไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายกายภาพแต่เราต้องเรียนรู้ในเรื่องความคิดความปรารถนาในใจของเราในชีวิตของเราที่เราจะเติบโตขึ้นไม่ต้องได้เห็นได้ว่าการมีความรู้ความปรารถนาในชีวิตคริสเตียนจึงมีความสำคัญบางคนที่มีความเชื่อก็ปฏิเสธความรู้ทุกอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ตกขอบดังนั้นเราต้องเติบโตขึ้นในด้านความคิดในด้านความปรารถนาแม้แน่นอนบางทีเหตุผลของเราก็ดีมากเลยนะครับแต่เราก็เรียนรู้ที่จะฟังและให้เกียรติเหตุผลของคนอื่นนะครับอันที่3ก็คือชีวิตฝ่ายวิญญาณในภาษาอังกฤษใช้คำว่าโซเอนั้นหมายถึงชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า1โครินธ์บทที่15ข้อ45บอกว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมจึงเป็นผู้มีชีวิตแต่อาดัมคนสุดท้ายนั้นเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิตดังนั้นเองเนี่ยมนุษย์จึงเป็นการทรงสร้างที่ดีที่สุดของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าสร้างตามพระฉายของพระองค์คือสร้างในสิ่งที่มีสติปัญญามีความคิดและแน่นอนชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตใจนั้นก็มีความหดหู่ได้เมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปนั้นก็มีความสิ้นหวังได้นั้นเราเห็นว่าบางคนนำหน้าข่าวสื่อพิมพ์เนี่ยบางทีอกหักรักคุดใช่ไหมครับก็เป็นไงฆ่าตัวตายก็มีเราไม่เคยเห็น
แมวหรือว่าหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยไปกระโดดฆ่าตัวตายเลยเพราะว่ามาจากคนละพระเจ้าไม่ได้สร้างเหมือนกันมีความสำคัญแต่ไม่ได้เหมือนกันพระเจ้าต้องการให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ตามพระฉายของพระเจ้านั้นในยอห์นบทที่17ข้อ3นั้นบอกว่านี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้แต่องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาถ้าเราจะเห็นได้ว่าพอยต์ของพระคัมภีร์นั้นจึงบอกว่าการเติบโตสำคัญทั้ง3ด้านแต่เมื่อมนุษย์ลงในบาปนั้นสิ่งที่สูญหายไปคือฝ่ายวิญญาณที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระองค์ก็เรียกให้เรากลับมาดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระองค์ดังนั้นเองเนี่ยชีวิตนิรันดร์จึงเป็นชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับข่าวประเสริฐเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เริ่มทุกวันที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับเมื่อก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าผมเคยอ่านพระคัมภีร์หลายครั้งแต่ผมอ่านเป็นความรู้นะฮะอ่านมันน่ารู้น่าสนใจอ่านดีให้ข้อคิดดีมากเลยนะครับมีหลายอย่างดีแต่เมื่อผมตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าในชีวิตเนี่ยพระคัมภีร์เล่มเดียวกันเนี่ยนะครับข้อความเดียวกันกลายเป็นอะไรครับสิ่งที่เหมือนอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณที่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นชีวิตคริสเตียนเนี่ยที่เราเติบโตเนี่ยคือการเติบโตในการรู้จักพระเจ้าและนำไปสู่การเติบโตในฝ่ายความคิดอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นนะครับแล้วก็การมองตนเองอย่างถูกต้องตามหลักของพระเจ้าดังนั้นเองสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยทำให้เราเนี่ยครับเห็นการเกิดผลดังนั้นเองเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าเราจะเกิดผลมากเนี่ยพระองค์ก็ให้หลักการไว้ว่าการเกิดผลมากมายในชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีการรองรับที่ดีด้วยและการรองรับที่ดีพระองค์ก็พอยต์ไปที่ชีวิตของคนผู้นำที่ดีที่จะต้องรองรับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนะครับเรียกให้เราทำการเกิดผลแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันพระคัมภีร์บอกว่าบางคนเกิดผล30เท่าบางคน60เท่าบางคน100เท่าเอาจริง30เท่าก็เยอะนะถ้ามีพี่น้องได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น30เท่าเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยใช่ไหมครับหรือบางคนบอกว่าไม่พออยากได้60หลัก100เท่าแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นในตอนนี้คืออะไรคือพระเจ้าเนี่ยให้การเกิดผลเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือตัวเราด้วยตัวเราจะต้องรองรับได้ตัวเราจะต้องเรียนรู้ที่จะแบกสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราได้ด้วยนะครับความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ละวันและการใกล้ชิดพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เราอธิษฐานแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมครับแต่การใคร่ครวญต่างหากพระคัมภีร์บอกว่าการใคร่ครวญจะทำให้เราเติบโตการวินิจฉัยสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราอย่างถูกต้องเนี่ยจะทำให้เราเติบโตเพราะว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าเราบอกว่าเราอยากเติบโตเราอยากจะมีการเกิดผลมากขึ้นพระเจ้าก็จะสามารถใช้เราได้เมื่อเราอะไรครับเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นการทำงานที่ใกล้ชิดกันแม้ความรอดมาจากพระเจ้าแน่นอนครับความรอดเป็นของประทานเป็นสิ่งที่พระคุณพระเจ้าให้กับเราความเชื่อคือการตอบสนองพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ชีวิตที่อะไรครับเติบโตแล้วก็ใกล้ชิดกับพระองค์ดังนั้นเองเนี่ยความใกล้ชิดกับพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากกว่าเพียงแค่การเติมพลังเป็นช่วงบางคนมาก็จะโอ้วันนี้มาเติมพลังวันจันทร์ร้อนล้นมากวันอาทิตย์ร้อนล้นมากพอวันจันทร์เริ่มลดลงดีกรีกำลังพอวันศุกร์เริ่มหายอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่เราเติบโตเนี่ยกับพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกนะครับถ้าลูกมาหาพ่อเพียงแค่ขอเงินเท่านั้นวันไหนเงินหมดมาขอพ่อเงินเท่านั้นแล้วไม่มีความผูกพันนั้นมันก็ไม่ใช่ดีที่สุดใช่ไหมครับพระคัมภีร์ก็เห็นว่าถ้าดีที่สุดก็คือเราจะต้องไม่ใช่เป็นกฎเป็นแค่หลักแต่ว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เราต้องใกล้ชิดสนิทสมกับพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนที่เติบโตนั้นจึงการต้องรักษาใจปรารถนาของเรากับพระเจ้าอยู่เสมอใจปรารถนาเนี่ยสำคัญมากเลยผมพูดในครั้งแรกเลยนะครับบอกว่าการที่เราจะเติบโตได้ต้องมีใจปรารถนาที่จะเติบโตด้วยการรู้จักพระเจ้านะครับสิ่งนี้บังคับไม่ได้สิ่งนี้ไม่สามารถจะไปเพียงแค่นี่เป็นการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคนดังนั้น
การที่มีใจปรารถนาที่รู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับคราวที่แล้วเราได้ฟังไปแล้วว่าในความรักที่บริสุทธิ์ในความเชื่อที่จริงใจที่เราเดินติดตามพระเจ้าดังนั้นเองเนี่ยถามว่าสิ่งสำคัญคืออะไรซึ่งมันคือการที่เราจะต้องมีแบบที่ดีด้วย1โครินธ์บทที่11ข้อ1บอกว่าท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามอย่างแบบอย่างพระคริสต์ดังนั้นเองเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าตัวเรามีอิทธิพลกับคนอื่นใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าเราจะเติบโตขึ้นเรียนแบบอย่างพระเยซูเลยแต่ผมไม่เกี่ยวนะต่างคนต่างอยู่อาจารย์เปาโลไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับเราในชุมชนของพระเจ้ามันมีความใกล้ชิดสมกันดังนั้นเองเนี่ยการทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเปาโลเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เหมือนพระเยซูเลยแต่ผมก็เชื่อว่าอาจารย์เปาโลพูดในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าขณะที่อาจารย์เปาโลกำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนพระเยซูเนี่ยความปรารถนาของเปาโลความตั้งใจของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบให้กับเราที่จะเดินติดตามพระเจ้าไปด้วยกันนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องการคนที่เติบโตขึ้นในทั้ง3ด้านดังนั้นในวันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าชีวิตเราจะมีอิทธิพลมากขึ้นในสัปดาห์นี้เอเมนมั้ยพี่น้องสัปดาห์นี้เมื่อเรากลับไปบ้านของเราเมื่อเราจะสอนลูกของเราเมื่อเราจะทำงานอะไรก็ตามให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับให้ความจริงนำหน้าเรามากขึ้นให้เราเรียนรู้ที่จะรับสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหานั้นด้วยความเป็นผู้ใหญ่ของเรานะครับผมจะพูด2ประการด้วยกันนะครับประการแรกคืออุปสรรคนะครับมีอุปสรรคหรือมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเสมอนะครับแม้ว่าเราจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงก็ตามแต่เราก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับมี3เรื่องด้วยกันที่พระคัมภีร์ก็เตือนเราจริงๆมีหลายเรื่องเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเพียงแค่3เรื่องในเช้าวันนี้ประการแรกก็คือในฮีบรูบทที่12ข้อ1นั้นบอกว่าเรามีพยานมากมายรอบข้างอย่างนี้แล้วขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความทนอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราเพราะในขณะที่อาจารย์เปาโลเปรียบเทียบเรื่องชีวิตว่ากำลังเติบโตขึ้นการแข่งขันเนี่ยนะครับก็จะมีบางอย่างที่อะไรครับเหมือนกับฉุดเราไว้นะครับฉุดเราไว้ถ่วงเราซึ่งเป็นความบาปที่เกาะแน่นสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นอุปสรรคในชีวิตได้เมื่อเราไม่ระมัดระวังนะครับสิ่งที่ถ่วงเราอยู่นั้นอาจจะเป็นความบาปใช่ไหมพระพีบอกว่ามันทำให้เราเสพติดบางเรื่องและทำให้เรากลายมาเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างกระฉับกระเฉงอย่างว่องไวเพราะมันมีความกังวลบางเรื่องมีอะไรที่มันบีบรัดเราอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งประการที่สองคือความคิดฝ่ายเนื้อหนังหนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อ1บอกว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่อาจพูดกับท่านเหมือนพูดกับฝ่ายคนที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่จะพูดกับท่านเหมือนกับคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับคนที่เป็นทารกในพระคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับได้เดี๋ยวนี้ก็ยังรับไม่ได้นะครับท่านอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะยังอิจฉากันขัดเคืองใจกันอยู่ฝ่ายเนื้อหนังประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือว่าบางคนนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโลอีกคนบอกข้าพเจ้าเป็นศิษย์อโปโลทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรือคือพระคัมภีร์ใช้คำในตอนนี้เนี่ยหลายคำที่แปลมานั้นก็คือพูดง่ายๆคือว่าบางคนนั้นคิดเพียงแค่ชีวิตที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจิตใจของเราคิดอย่างไรเราต้องการอะไรใช่ไหมครับมากกว่าทำตามในสิ่งที่พระเยซูวางแบบอย่างไว้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นอุปสรรคบางครั้งก็ทำให้เราไม่ค่อยได้เติบโตแล้วก็เราก็จะเจอปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องเดิมๆไปตลอดนะครับสังเกตว่าถ้าเราไม่ผ่านเรื่องนี้นะครับเราก็จะเผชิญกับเรื่องนี้อยู่เสมอเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะคนอื่นมาแกล้งเราไม่ใช่ว่าเพราะว่าคนอื่นไม่รักเราไม่ใช่หมายความว่าโอ้แสดงว่าคนเนี่ยไม่ชอบเราไม่ใช่แต่เพราะอะไรครับแต่เพราะว่าพระเจ้ารักเราต่างหากพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้จะเติบโตและผ่านสถานการณ์บางอย่างให้เติบโตขึ้นอย่างนั่นคือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราแยกไม่ได้หรอครับว่าโอ้ที่ฝ่ายวิญญาณนี่ฝ่ายเนื้อหนังบางทีมันแยกยากเพราะว่าเราอยู่ในกายเดียวกันใช่ไหมชีวิตในร่างกายจิตใจเราก็มีความบาปในร่างกายบาปอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันชีวิตฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องการการชำระการช่วยเหลือจากพระเจ้าดังนั้นเองในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ย
พี่น้องที่รักครับก็ขอให้เราเนี่ยเอาใจใส่พระคัมภีร์บอกว่าให้เอาใจใส่อะไรเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนให้เราเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับทุกๆวันนะครับรับการฟื้นฟูใหม่อยู่เสมอโดยพระวจนะของพระเจ้านะครับโดยพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้มีในคริสตจักรโครินธ์เนี่ยทะเลาะกันว่าคนนี้เป็นศิษย์เปาโลคนนี้เป็นศิษย์อัปโปโลดีกว่าอีกคนหนึ่งพี่น้องเห็นไหมครับว่าบางทีความแตกแยกมันเกิดจากการที่ยึดระบบพรรคพวกหมู่คณะจนกระทั่งทำลายภาพรวมทำให้เกิดความเสียหายสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้อาจารย์เปาโลก็เตือนบอกว่าอันนี้มีความคิดฝ่ายเนื้อหนังอย่าเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาทำให้คริสตจักรของพระเจ้าเสียหายดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับเวลาที่ผมไปมีบทบาทในการช่วยรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรต่างๆนะครับอาจจะเป็นพี่เลี้ยงอาจจะเป็นให้คำปรึกษาก็ตามก็จะเห็นว่าปัญหาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระคัมภีร์เขียนอย่างไรวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมนุษย์ยังอยู่ในความคิดแบบนี้แต่ว่าถามว่าเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์บาปของมนุษย์แต่ถามว่าเราจะก้าวไปไกลกว่านั้นได้ไม่ได้นะครับได้เมื่อเราอะไรครับเมื่อเรายอมให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสร้างความคิดเราสร้างชีวิตของเราใหม่นะครับทีนี้ปัญหานะครับก็คือในตอนนี้ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงความคิดเนื้อหนังนี่คืออะไรคือเกิดจากความหยิ่งความหยิ่งคือการคิดว่าตัวเองถูกที่สุดนะครับเราต้องระวังนะในประเด็นเหล่านี้นะครับแม้ว่าเราจะคิดจากเราจะสร้างด้วยมีมินิมิตใช่ไหมครับสร้างให้คนอะไรครับเป็น IDMC Church เป็นคริสตจักรที่สร้างสาวกเราสร้างคนให้มีหลักความคิดมีกรอบตามพระวจนะนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าคนอื่นคนอื่นแย่กว่าเรานะเราถ้าเราไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเราเริ่มตกอยู่ในกับดักของความถ่อมใจแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีสิ่งดีในชีวิตเนี่ยหรือมีเป้าหมายที่ดีเนี่ยจะต้องยิ่งทำให้ชีวิตของคนเนี่ยนะครับใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นนะครับเรียนรู้มากขึ้นนะครับเป็นความจริงนะครับที่พระเจ้าใช้เรามากมายหลายๆคนเราอาจจะมีของประทานหลายอย่างที่ดีมีความสามารถบางคนบริหารจัดการที่ดีแต่ว่าอย่าเพียงแค่พึงพอใจในสิ่งเหล่านั้นแต่เราต้องให้ความพึงพอใจของเรานั้นอยู่ที่พระเยซูคริสต์การที่เราพึงพอใจพระองค์เนี่ยจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกๆวันกับพระเจ้านะครับนะครับอย่าให้ความพึงพอใจในความสำเร็จของเราเนี่ยนำหน้าพระเจ้านำหน้าพระเจ้าแต่ยิ่งเราก้าวหน้าไปเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งเติบโตในการขอบพระคุณพระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมพี่น้องเราเติบโตในการเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับและผมก็เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็บางทีสิ่งที่ยากที่สุดในการแก้ปัญหานะครับก็คือว่าเรามักจะเจอคนที่บอกว่าทุกคนต้องฟังเราเพราะว่าถ้าไม่มีเรางานนี้ไม่สำเร็จนะครับพอเริ่มต้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็คุยกันลำบากใช่ไหมครับดังนั้นเองเนี่ยความสำเร็จมาจากพระเจ้าเองไหมพี่น้องนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะอะไรครับเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ให้ถวายเกียรติพระเจ้าในชีวิตของเราจริงๆนะครับนั่นคือประการที่เราเห็นว่าเราจะเติบโตขึ้นจากคริสเตียนเนื้อหนังเนี่ยไปสู่คริสเตียนฝ่ายวิญญาณได้ก็แต่เมื่อเรารู้ว่าอย่าไปทะเลาะหรือว่าอย่าไปเพียงแค่คิดแต่เรื่องบางเรื่องที่เป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราสูญเสียสิทธินั้นมากเกินไปใช่ไหมครับเราก็ต้องเรียนรู้ที่ยกสิทธิ์ให้กับพระเจ้าด้วยบางครั้งนะครับประการที่3ก็คือการล่อลวงและการกับดักนะครับดังนั้นเองเนี่ยในกาลาเทียบทที่1ข้อ6ข้อ7บอกว่าข้าพเจ้าประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียเอาที่จริงไม่มีข่าวประเสริฐอื่นบางคนทำให้พวกท่านยุ่งยากและปรารถนาเบียดเบือนข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์แล้วเราจะเห็นได้ว่าในความเป็นจริงนั้นเมื่อเราพูดถึงงานของพระเจ้าหรือพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เพียงแค่มีแค่เราเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่ามีมากมายที่อ้างว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าบางทีอ้างว่าเป็นมีข่าวประเสริฐพิเศษเป็นคนพิเศษมากกว่าคนอื่นสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรนั้นก็เห็นสิ่งเหล่านี้
นั้นเราจะต้องระมัดระวังนะครับที่จะไม่ตกอยู่ในกับดักสิ่งเหล่านี้เพราะบางครั้งเนี่ยเมื่อเราเติบโตขึ้นเมื่อพระเจ้าอวยพรนะครับเราก็อาจจะเขาเรียกว่าคิดเกินกว่าที่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าคิดเกินกว่าที่สิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าหรืออย่าคิดเหมือนอาจารย์เปาโลบอกอย่าคิดนอกขอบเขตมากเกินไปใช่ไหมครับแม้เราจะมีสิ่งต่างๆมากมายก็ตามแต่เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเรานะครับยังต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับและเรียนรู้ที่จะเติบโตทุกๆวันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดว่าเราดีที่สุดแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเติบโตได้เราจะไม่สามารถที่จะ เรียนรู้ที่จะเดินไปกับพระเจ้าได้อาจารย์เปาโลนั้นเมื่ออายุมากแล้วท่านก็ยังบอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะรู้จักองค์พระเยซูคริสต์อยู่เสมอนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะรักษาชีวิตในพระเจ้านะครับไว้อย่างดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราจะต้องไม่ทำลายเราสิ่งดีความร่ำรวยหรือว่าสิ่งต่างๆมากมายจะต้องทำให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่ยกระดับความชีวิตของเราเท่านั้นแต่ต้องยกระดับความคิดจิตวิญญาณของเรากับพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องทำให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่ชีวิตที่แท้จริงนะครับชีวิตที่แท้จริงในพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องยากจนหรือร่ำรวยแต่หมายถึงสิ่งที่พระเจ้ามีพระคุณกับเรามีความพระเจ้าทรงเป็นความพอเพียงในชีวิตของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเอเมนไหมพี่น้องครับดังนั้นเมื่อเราเดินความใกล้ชิดอย่างเนี้ยมันจะทำให้เราเติบโตขึ้นทุกๆวันนะครับเราจะต้องไม่สูญเสียชีวิตการเติบโตการเป็นสาวกนะครับหนึ่งเราต้องไม่สูญเสียเข็มทิศความเชื่อนะครับเราต้องไม่สูญเสียเข็มทิศความเชื่อเราจะต้องในฮีบรูบทที่12ข้อ2บอกว่าจับตามองที่พระเยซูผู้บุกเบิกทางความเชื่อนะครับความตั้งใจและความเชื่อนั้นไปด้วยกันความตั้งใจเป็นส่วนของจิตใจความเชื่อก็เป็นส่วนของจิตใจและเป็นส่วนของจิตวิญญาณดังนั้นเนี่ยจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเรามองที่พระเยซูมองที่พระเยซูนะครับฮีบรูบทที่12ข้อ2บอกว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงต่อสู้ที่กางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือความอับอายนั้นไม่สำคัญเพราะพระองค์ทรงประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าดังนั้นเราเห็นได้ว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้ในประสบการณ์ที่เราตอบสนองสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับแล้วก็เราเติบโตขึ้นวางใจพระเจ้ามากขึ้นเติบโตขึ้นในสิ่งต่างๆนะครับในชีวิตของเรามีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งใช่ไหมครับก็คือผมได้ดูคำพยานชีวิตในสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออาจารย์ปรัชญาจริงๆผมก็รู้จักกับเขาดีระดับหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นแต่ผมไม่เคยฟังคำพยานชีวิตเขาใกล้ชิดนะเพราะว่าก็รู้บ้างแต่เมื่อฟังคำพยานชีวิตแล้วก็อยากสนุนใจพี่น้องด้วยว่าแกเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วล่ะแต่ว่าสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นเพราะว่าอาจจะพ่อแม่เสียชีวิตเพราะว่าภัยธรรมชาตินะครับก็บอกว่ามีเป็นลักษณะที่แกบอกแกมีเติบโตมามี2บุคลิกก็คือมุมหนึ่งเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยมากเลยดีเป็นเด็กเรียนแต่พอไปที่โรงเรียนกลายเป็นเด็กเกเรนะครับเอาไปชกต่อยเขาไปอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีคนมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับในเวลาที่มาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยนะครับเขาต่อต้านนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับไปคริสตจักรนะครับแล้วก็ไปกับเพื่อนนะครับมีคนชวนไปเพื่อนรับเชื่อพระเจ้าพอออกจากนอกโบสถ์ไปก็ไปทำร้ายเพื่อนบอกว่าไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับในเวลานั้นนะครับแต่ว่าแกก็ต่อต้านมากแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาพิสูจน์เรื่องพระเจ้า6เดือนก็มาโบสถ์6เดือนเนี่ยก็ไม่ยอมเชื่อพระเจ้านะครับนะครับในใจนั้นปิดกั้นนะครับในที่สุดเป็นไงครับเมื่อผ่านไป6เดือนเนี่ยพระเจ้าเรียกเขามีคนมาคุยกับเขาได้ประโยคเดียวกัน6คนโดยไม่นัดหมายกันมาก่อนแบบว่าพระเจ้าเรียกคุณเป็นคริสเตียนเป็นไงบ้างมาโบสถ์
มีสันติสุขในพระเจ้าไหมพระเจ้าช่วยอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกเอ๊ะทำไมคนนี้มาพูดกับเขาแบบนี้เดินทางเนี่ยครับหกคนนะครับพูดกับเขาแบบเดียวกันดังนั้นเองเนี่ยนะครับวันนั้นเขาก็เลยตัดสินใจออกไปเชื่อพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าทำงานคือพระเจ้าก็รักษาโรคเขาหายแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตลุ่มๆดอนๆมาโดยตลอดวันหนึ่งพระเจ้าก็เรียกให้เขามาเป็นผู้รับใช้ก็ดูแลคริสตจักรนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่ากระบวนการชีวิตของคนเนี่ยมันดูเหมือนตอนแรกเนี่ยนะครับเหมือนคนที่ไม่มีใครเอาละถ้าบอกว่ามันใช้การไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าเรียกเขาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นเราจึงเห็นได้ว่าการเติบโตในการเป็นสาวกทุกวันเนี่ยนะครับเราต้องไม่สูญเสียความเชื่อไม่สูญเสียความรักของพระเจ้านะครับไปนะครับแม้ว่าเขาจะเริ่มต้นมาอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับพระเจ้าก็เรียกให้เขารับใช้พระองค์ได้ดังนั้นเองเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ2โครินธ์บทที่4ข้อ2บอกว่าเราได้ละทิ้งการกระทำต่างๆที่แอบแฝงในหน้าอับอายไปแล้วเราไม่ใช้อุบายไม่บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าโดยการเปิดเผยความจริงเราเสนอตัวเราต่อมโนธรรมทุกคนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านับจากคนที่เป็นไงครับอยู่เพื่อตัวเองอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่สนใจเขาบอกว่าคนแข็งแรงชนะคนอ่อนแอต้องพ่ายแพ้นะชีวิตมีอารมณ์การเดียวเท่านั้นแต่กลายมาเป็นอะไรครับละทิ้งอุบายต่างๆละทิ้งสิ่งเก่าๆในชีวิตแล้วก็เติบโตไปกับพระเจ้านะครับสิ่งนี้ทำได้นะครับเมื่อเขาให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเขานั้นมีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับอย่าเพียงแค่มองว่ามันยากเกินไปแต่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงได้พระเจ้าสามารถขัดเกลาเราได้ในชีวิตของเรานะครับฮีบรูบทที่4ข้อ12บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณข้อกระดูกและไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ด้วยดังนั้นเองเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยให้เราวินิจฉัยได้ความคิดต่างๆที่เข้ามาบางทีเราไม่รู้ว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรเราไม่รู้ว่าควรจะเดินอย่างไรให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เราฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวของเราเองให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเสมอด้วยตัวของเราเพื่อเราจะรู้ว่าพระคัมภีร์สอนเราได้พระเจ้าสอนเราผ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับประการที่2คือเราต้องไม่สูญเสียการจดจ่อของเรายอห์นบทที่17ข้อ7นั้นบอกว่าขอทรงแยกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงและพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงการจดจ่อที่พระเจ้านั้นก็คือการที่เรามีสายตาที่มองเห็นชีวิตของเราอย่างถูกต้องและมองเห็นพระเจ้าอย่างถูกต้องในชีวิตของเราการยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและให้พระเจ้าเนี่ยนะครับสร้างชีวิตของเราปัญหาที่เราพบอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายครั้งเราสร้างลักษณะของพระเจ้าตามใจของเราความรู้สึกของเราประสบการณ์ของเรานะครับแต่การรู้จักพระเจ้าการสำแดงของพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเปิดเผยพระองค์เองเนี่ยผ่านพระวจนะของพระองค์ดังนั้นการเติบโตในพระวจนะของพระเจ้าคือเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่อเราจะรู้จักพระเจ้าเราต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่อเราจะรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับจันเอ็มบัญชานเคยพูดบอกว่าเมื่อตื่นมาตอนเช้าเนี่ยผมไม่ได้เพียงแค่อธิษฐานว่าขอให้ผมประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆเท่านั้นแน่นอนเราอธิษฐานเรื่องนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าผมอธิษฐานว่าให้น้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จในชีวิตของผมทุกๆวันนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขามีใจปรารถนาที่อยากเห็นชีวิตทุกๆวันนั้นมีความหมายในการที่เห็นพระเจ้านำเขาช่วยเขาเติบโตในการอธิษฐานนะครับมากขึ้นนั้นการอธิษฐานแบบนี้ก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นเอเมนไหมพี่น้องเติบโตขึ้นใกล้ชิดรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทุกๆวันโฟกัสที่พระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์ประการที่3นะครับการที่เราจะเติบโตได้เนี่ยเราต้องไม่สูญเสียใจแห่งการขอบพระคุณพี่น้องเทระครับ1เฉลยกาบทที่5ข้อ18บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านในพระเยซูคริสต์เราต้องไม่สูญเสียใจอย่างการขอบพระคุณเสมอใจอย่างการขอบพระคุณสะท้อนว่าเรานั้นยังมีหัวใจที่พร้อมจะก้าวไปกับพระเจ้าการสูญเสีย
จแห่งการขอบพระคุณนั้นไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเราผิดหวังหรือว่าใจแตกสลายแต่ถ้าเราไม่มีใจแห่งการขอบพระคุณนั้นแสดงว่าใจของเรามีสิ่งอื่นมาแทนพระเจ้าหรือปฏิเสธการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปเสียดังนั้นอย่าให้อุปสรรคนะครับทำให้ใจของเราเปลี่ยนไปจากพระเจ้าเพราะว่าเราจะเผชิญกับปัญหามากมายใช่ไหมครับในชีวิตที่ทำให้เรานั้นมองต่างๆโดยมีข้ออ้างของเรามากกว่าฟังเสียงของพระองค์นะมีหลายคนที่ใช่ไหมครับที่อยากจะเห็นประสบความสำเร็จแต่พอไปถึงครึ่งทางนะครับหรือว่าเป็นนักวิ่งที่ดีเนี่ยพอวิ่งไปถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยโอ้ยพอมีคนวิ่งเก่งกว่าเราเว้ยเราทำไงดีแล้วเราพระเจ้าคงไม่เรียกเราให้วิ่งแล้วมั้งเราก็คงเลิกลาดีกว่าแล้วพอเจอปัญหามากมายขาดใจแห่งการขอบพระคุณขาดใจแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าไปนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราไม่ระมัดระวังดังนั้นเราต้องไม่สูญเสียใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้านะครับบางคนบอกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากเดี๋ยวผิดหวังก็ดูเหมือนดีใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่สูญเสียใจการขอบพระคุณนะพี่น้องเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยด้วยความเชื่อด้วยความหวังในพระองค์เสมอนะครับ2เทสกาบทที่3ข้อ13บอกว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าอ่อนใจที่จะทำความดีเลยเห็นไหมมันคือใจการขอบพระคุณนั้นไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นคำพูดแต่เป็นใจของเราที่สะท้อนออกมาว่าเรามีความเชื่อในพระองค์นะครับพระเจ้านะครับอยากหนุนใจเราใช่ไหมครับบอกว่าอย่าอ่อนใจที่จะทำสิ่งที่ดีอย่าอ่อนใจเมื่อเจอกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราเอเฟซัสบทที่3ข้อ16บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาจากพระวิญญาณของพระองค์แก่ท่านตามพระสิริอุดมของท่านนะครับประการที่4ก็คือเราต้องไม่สูญเสียพันธกิจของเราไปนะครับเราจะพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยที่ฝากเราไว้เนี่ยนะครับมาจากชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระองค์เมื่อเราหิวกระหายพระเจ้าเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดพระองค์เนี่ยเราอยากรับใช้พระองค์นี่เป็นความจริงนะครับเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าทุกๆวันเนี่ยเราอยากจะเห็นสิ่งที่เป็นความต้องการของคริสตจักรเราอยากช่วยตรงนั้นเราเห็นอะไรที่มันดูเหมือนคนที่ยากลำบากเราก็อยากจะช่วยงานของพระเจ้าหรือภารกิจต่างๆใช่ไหมครับดังนั้นเองสิ่งเหล่านี้นะครับมาจากชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์เสมอนะครับเป็นโอกาสที่พระเจ้าใช้เรานะครับ2โครินธ์บทที่4ข้อ1ถึงข้อที่ข้อแล้วก็ข้อ7ข้อ8บอกว่าเพราะเหตุนี้เมื่อเรามีภารกิจนี้โดยพระเมตตาเราจึงไม่ย่อท้อ2โครินธ์บทที่4ข้อ7บอกว่าเรามีของล้ำค่าอยู่ในพระชนดินเพราะเห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเราเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังพี่น้องเห็นไหมว่าท่าทีของคนที่เติบโตขึ้นกับพระเจ้าเนี่ยเขาสามารถแบกรับหรือว่าสามารถที่จะมีมุมมองความคิดเนี่ยนะครับโฟกัสที่พระเจ้าได้แล้วก็บอกว่าให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางได้นะครับแต่เปาโลนั้นเผชิญปัญหาในโครินธ์มากทีเดียวนะครับท่านถูกท้าทายเรื่องสิทธิในการเป็นอัครทูตถูกท้าทายว่าท่านมีสิทธิอย่างไรที่จะมาเตือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เลยทำให้แต่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ามีพันธกิจนี้โดยพระคุณโดยพระเมตตาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่ย่อท้อนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านบอกว่าข้าพเจ้ามีของมีค่าอยู่ในภาชนะดินเพราะว่าภาชนะดินเนี่ยอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบว่าชีวิตของเราก็เหมือนภาชนะดินชีวิตของเราก็เหมือนภาชนะดินคืออะไรครับคือแตกหักง่ายในเวลานั้นเนี่ยภาชนะดินเนี่ยคือภาชนะที่ราคาถูกเป็นภาชนะที่คนทั่วไปหาซื้อได้ง่ายนะครับแต่คนรวยก็ใช้ภาชนะทองภาชนะอื่นๆที่แข็งแรงกว่านะครับที่ดีกว่ามีราคากว่าแต่ภาชนะดินเป็นภาชนะที่ใช้โดยทั่วไปแต่มันแตกหักง่ายนะครับอาจารย์เปาโลก็เปรียบเทียบบอกว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีหรือราคาถูกนะครับแต่หมายถึงว่ามันแตกหักได้ง่ายมันดูแล้วไม่อะไรครับไม่ได้ทนทานมากเหมือนกับว่าวันหนึ่งก็เป็นก็เปราะบางง่ายสิ่งเหล่านี้นะครับก็แต่ว่าในขณะที่มีความเปราะบางเนี่ยฤทธิ์เดชของพระเจ้าหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อดังนั้นถ้าเรามองแค่กายภาพเนี่ยเราก็อะไรครับอาจจะดูเหมือนมีความจำกัด
แต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีสิ่งที่ล้ำค่าคือข่าวประเสริฐคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราพระเจ้านั้นจะทำงานผ่านภาชนะดินได้เอเมนไหมพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าพันธกิจของพระองค์นั้นในตอนใน2โครินธ์บอกว่าเป็นความสว่างที่ส่องเข้าไปในความมืดเป็นความเป็นพันธกิจแห่งความสว่างส่องเข้าไปในความมืดเป็นพันธกิจที่สามารถเห็นได้ว่าเป็นฤทธิ์เดชที่พระเจ้าทำงานดังนั้นเองอย่าให้เราสูญเสียการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกเรามาในพันธกิจของพระเจ้าสุดท้ายคือเราต้องไม่สูญเสียเอกอัตลักษณ์ของชีวิตคริสเตียนอย่าให้เราสูญเสียอัตลักษณ์ของชีวิตคริสเตียนหลายคนพระเจ้าขยายออกเติบโตขึ้นนะครับแต่ว่ากลายเป็นอะไรครับสูญเสียความคริสเตียนไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เขารับผิดชอบหรือมากมายเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะประกาศว่าเขาเนี่ยเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งได้ชีวิตสาวกได้นะครับอันที่จริงเนี่ยนะครับการที่เราพระเจ้าได้เรียกเราในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นเองพี่น้องครับขอให้เรานั้นรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์หรือว่าไอเดนติตี้เนี่ยความเป็นความเป็นลูกของพระเจ้าเสมอเอเมนไหมพี่น้องให้เรารักษาชีวิตสาวกในพระเยซูเสมอ2โครินธ์บทที่4ข้อ16บอกว่าอย่าย่อท้อใช่มั้ยครับเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้กายภายนอกของเราทรุดโทรมไปแต่ภายในได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกวัน2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระเยซูเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับคำว่าสิ่งใหม่ตอนนี้นั้นใช้คำว่า new marcos หมายถึงว่าพระเจ้ากำลังจะทำสิ่งใหม่ในชีวิตของคนให้กลายเป็นสิ่งที่งดงามตามแผนการของพระเจ้าตามแผนการของพระเจ้าดังนั้นอย่าให้เราสูญเสียสิ่งดีหรือว่าอย่าให้มีอุปสรรคอะไรที่ทำให้เรานั้นพลาดไปจากแผนการของพระองค์พี่น้องถ้าเรามีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ชีวิตคริสเตียนที่แข็งแรงเนี่ยพี่น้องจะทำให้ครอบครัวแข็งแรงทำให้วัฒนธรรมในคริสตจักรแข็งแรงนะครับไม่งั้นทุกคนมาด้วยวัฒนธรรมของตัวเองความคิดของตัวเองนะครับคริสตจักรต้องมีวัฒนธรรมของพระคัมภีร์ต้องมีวัฒนธรรมของพระเจ้าที่อยู่ร่วมกันสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้คนเติบโตในทางของพระเจ้านะครับเราต้องการพระเจ้าเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ตอบสนองความต้องการของเราอย่างยอดเยี่ยมพระองค์ช่วยให้เราหายโรคพระองค์ช่วยให้เรามีพระพรมากมายหรือพระองค์ตอบคำถามยากๆ กับเราได้โอ้เราคิดเยอะแยะแต่พระองค์ไขคำตอบให้เราได้แต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่เราจะต้องมีเอกลักษณ์ของพระเจ้าอัตลักษณ์ในพระเยซูเนี่ยเข้ามาในใจของเราในชีวิตของเราความคิดของเราทัศนคติหรือค่านิยมของเรานะครับสิ่งนี้จะช่วยทำให้เราเติบโตขึ้นเอเมนไหมพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยเช้าวันนี้ถ้าเราจะเห็นสิ่งนี้เป็นไปได้เนี่ยในชีวิตคริสเตียนเนี่ยเสมออย่าให้เราอะไรครับละทิ้งนะครับในฮีบรูบทที่10สุดท้ายนี้ผมอยากหนุนใจว่าอย่าให้เราละทิ้งความวางใจของเราอันจะนำมาซึ่งบำเหน็จนั้นยิ่งใหญ่วันนี้เรามองไม่เห็นบำเหน็จนั้นแต่บำเหน็จนั้นยิ่งใหญ่ก็คือการที่พระเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับเราและสร้างชีวิตของเราขึ้นฮีบรูบทที่10ข้อ36บอกว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อท่านจะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้และท่านจะรับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นดังนั้นเองเนี่ยเมื่อพระเจ้าเรียกอียิปต์ออกจากอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ไม่ได้เปลี่ยนเขาในวันแรกพระองค์ไถ่เขาก่อนพระองค์ให้พระคุณก่อนแต่เมื่อระหว่างทางพระคุณของพระเจ้าการช่วยเหลือพระเจ้ามาเสมอและเขาก็ได้บำเหน็จก็คือแผ่นดินคานาอันในเวลานั้นเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องที่รักครับไม่ว่าความปรารถนาของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพระเจ้าไม่ได้ดูหมิ่นสิ่งเหล่านั้นหรอกครับแต่อย่าลืมว่าให้เราเติบโตขึ้นเส้นทางแห่งการไถ่คือเส้นทางของพระเยซูคริสต์เติบโตขึ้นเมื่อเราเติบไปกับพระองค์เมื่อเราแบกกางเขนเมื่อเราปฏิเสธตนเองมากขึ้นตายแต่ตัวเองและเดินไปกับพระเจ้าก็ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในพระคริสต์เอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้คำเทศนาในตอนนี้มันก็เป็นเรื่องชีวิตในพระคริสต์เติบโตในพระเยซูอาจจะมีหลายเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ไปกับพระเจ้าบางทีเส้นทางในการเขียนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่กฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติ
หรือแนวหลักปฏิบัติที่เราทำดีอยู่แล้วแต่เราไปไกลกว่านั้นคือมีชีวิตสาวกที่เติบโตขึ้นทุกๆวันมีชีวิตที่รู้จักพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันและมีชีวิตที่เป็นพระพรกับคนอื่นเรียนรู้จะเป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นเป็นร่มเงาที่ดีให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วสิ่งนี้ไม่ได้มาโดยเพียงแค่ความปรารถนาของเราแต่มาโดยพระคุณของพระเจ้ามาโดยความรักของพระเจ้ามาโดยสิ่งที่พระเยซูทรงเรียกเราและผมเชื่อว่าเราทุกคนนั้นสามารถเติบโตขึ้นได้และผมก็คาดหวังว่าจะมีหลายคนทีเดียวที่วันนี้จะเห็นครอบครัวต่างๆหรือชีวิตของท่านเนี่ยดีขึ้นเมื่อท่านตอบสนองสถานการณ์เปลี่ยนไปจากการตอบสนองด้วยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนไปให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางจากการตอบสนองที่บอกว่าเราไม่สามารถอดทนกับคนบางคนได้เปลี่ยนไปเป็นแบบว่าเรารักเขาได้เราพาเขาไปกับพระเจ้าได้หรือบางครั้งเราเห็นคนชีวิตของเรานั้นมีบางอย่างที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมันมีบาปที่เกาะแน่นอยู่บางอย่างเราทูลขอต่อพระเจ้าให้สิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราพี่น้องสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้เสมอเมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องซีรีส์เรื่องการที่เราเห็นความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็มีไม่กี่ครั้งแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในวันนี้ถ้าเราคิดดีๆก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากเพราะอย่าลืมว่าเมื่อท่านเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณเมื่อท่านพร้อมมากขึ้นท่านก็จะเห็นว่าพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมบางอย่างให้กับเรามากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเช่นเดียวกันครับให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าในเวลานี้เพื่อเราจะเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณกับพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าเวลานี้ขอพี่น้องจะยืนขึ้นด้วยกันในเวลานี้ครับผมอยากให้เราได้อธิษฐานเผื่อกันและกันสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดการประชุมพี่น้องที่รักวันนี้ขอพระเจ้าด้วยกันที่เรานั้นจะมีชีวิตที่ระมัดระวังอุปสรรคต่างๆและเราจะไม่สูญเสียความตั้งใจดีของเราเราจะไม่สูญเสียความดีในชีวิตของเรากับพระเจ้านะครับให้เราได้อธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าได้เมตตาในเวลานี้ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเยซูขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเยซูสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเชียร์รับบาบาบาลีขอบพระคุณพระองค์สำหรับความดีของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยา